ตอนนี้ล่าสุดนะครับผมซีรีส์ Security Toilet ได้มีการทำออกมาเป็นภาพยนตร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมว้าวมันของจริงหรือเปล่าวะเนี่ยเดี๋ยวในคลิปนี้เรามาหาคำตอบไปพร้อมกันนะครับโย่สวัสดีครับผมเม้งนะครับผมแหมห่างหายไปนานนะครับผมช่วงนี้ที่ผ่านมาเนี่ยผมติดการทำซีรีส์เขาคือใครอยู่นานคุณผู้ชมคือเป็นคลิปที่แบบใช้เวลาในการถ่ายทำแล้วก็ตัดต่อนานโคตรเลยนะครับผมเลยทำให้แบบกินช่วงเวลาไปประมาณเกือบครึ่งเดือนด้วยกันนะครับผมเลยทำให้ช่วงนี้แบบไม่ค่อยได้อัพคลิปเท่าไหร่ก็ต้องขอแบบชมมันทีด้วยนะครับโอเคคุณผู้ชมกลับมาก่อนทีนี้จริงๆผมก็อยากจะ move on จากเรื่องนี้นะไปดูไปมาสรุปว่าโอ้โหไม่มีเรื่องที่น่าทำอีกเยอะเลยว่ะนะครับผมนั่นก็คือเจ้าซีรีส์ Security Toilet นั่นเองคุณผู้ชมได้ปล่อย EP ที่50มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอ้โหมีแบบตัว OP ตัวแบบเก่งๆมีแบบโอ้โหไม่อยากจะพูดถึงใครอยากรู้ไปดูได้ที่ช่องดูฟัดบูมนะครับผมบอกเลยว่าเป็นมหากาพย์ที่แบบโคตรยอดเลยนะครับผมทีนี้คุณผู้ชมในคลิปนี้เราไม่ได้พูดถึงซีรีส์ออริจินอลของ Security Toilet นะครับผมแต่เราพูดถึงเวอร์ชั่นไลฟ์แอคชั่นด้วยหรือว่าเป็นเวอร์ชั่นฉบับคนแสดงนั่นเองของซีรีส์ Security Toilet ที่มีการทำออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วไอ้เหี้ยเห็นตอนแรกโคตรจี๊คุณผู้ชมผมบอกกันเลยว่านี่เห็นคลิปนี้ออกมาเนี่ยก็มีหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันมีการทำเป็นหนังแล้วนะครับขี้แบบนี้ผมก็ไม่เชื่อไหมผมก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาว่ามันคืออะไรยังไงนะครับผมโอเคผู้ชมก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครบ์ช่องต่อไปนะครับผมถ้าเกิดพร้อมแล้วก็รับชมพร้อมกันเลยครับอย่างที่บอกนะครับผมจริงๆแล้วต้นตอของคลิปเนี้ยผมไปเปิดเจอมาจากใน TikTok เหมือนเดิมนะครับผม TikTok แม่งพาผมไปเจออะไรมากมายหลายหลากนะครับผมก็คือเห็นเป็นคลิปนึงที่เปิดออกมาแล้วก็เห็นว่าเป็นเจ้า Security Toilet วิ่งออกมาเป็นหัวตามปกติแหละแต่สิ่งที่มันดูแตกต่างจากเดิมอย่างชัดเจนเลยก็คือมันมีคนจริงๆอยู่ในนั้นด้วยเว้ยคุณผู้ชมคือแบบมันไม่ได้ดูเป็นแบบวิดีโอใน Gallery Mod ทั่วไปแต่มันดูแบบเป็นงานที่มันดูจริงจังจริงๆอ่ะคือแบบเห็นแล้วแบบดูมีการถ่ายทําแบบจริงๆแล้วก็ผลงานที่แบบที่มันดูจริงจังอ่ะคุณผู้ชมเข้าใจที่ผมจะสื่อป่ะเลยไม่แปลกใจเลยว่าที่หลายๆคนเห็นคลิปนี้และเชื่อว่ามันจะเป็นฉบับหนังนะครับผมซึ่งความจริงแล้วมันไม่ได้เชิงว่ามันเป็นหนังนะคุณผู้ชมเขาเรียกว่าเป็นแบบเป็นแฟนเมดหรือว่าเป็นช็อตมูฟวี่ก็ได้เป็นภาพยนตร์สั้นเพียงแค่แบบไม่ถึง3นาทีนะครับผมต้นคลิปจริงๆของวิดีโอนี้เลยก็คือมาจาก YouTube Channel ชื่อช่องว่า Hello's Gun นั่นเองนะครับผมซึ่งช่องเขาเนี่ยก็จะเป็นการถ่ายทำวิดีโอแบบเรียลไลฟ์ก็คือแบบว่ามีการใช้นักแสดงตัวเป็นคนจริงๆแล้วก็จะมีการเอาแอนิเมชันตัวละครต่างๆมาใส่ในเรื่องนั้นๆเป็นคลิปนั้นๆนั่นเองนะครับผมซึ่งจากคลิปนี้ก็เพิ่งอัพโหลดไปเมื่อวัน10กว่าวันที่แล้วคุณผู้ชมชื่อคลิปว่า Security Toilet Origin Story นะครับผมโอ้โหชื่อคลิปแม่งโคตรน่าสนใจคุณผู้ชมจริงๆแล้วคลิปนี้มันจะมีความยาวเพียงแค่2นาที34วิเท่านั้นนะผมใครอยากดูคลิปนี้เต็มๆอ่ะเดี๋ยวผมแปะไว้ใต้ description ก่อนคุณผู้ชมจะได้ไปดูเต็มๆก่อนนะว่าจะได้เข้าใจตรงกันว่าเฮ้ยสิ่งที่มันจะสื่อในคลิปนี้มันคืออะไรกันแน่บอกแล้วคุณผู้ชมมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะดีพอสมควรนะครับผมก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าเราจะไปเทียบแบบ 100% เต็มกับใน Security Toilet ที่เป็นเวอร์ชัน Gallery Mod ไม่ค่อยได้นะครับผมเพราะว่าไอ้เจ้าแกใน Gallery Mod ของช่องคุณดาฟัตบูมอ่ะเขาทำเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างจะใหญ่ไปแล้ว ยอมรับตรงๆเลยนะตั้งแต่ปัจจุบันคลิปแรกจนถึงคลิปปัจจุบัน EP 50เนี่ยเนื้อเรื่องมันเป็นสเกลแบบว่าเป็นสงครามกลางเมืองไปแล้วผมคุณผู้ชมแล้วก็ตัวละครที่ออกมาใหม่ๆเนี่ยคือแบบเป็นตัวละครที่แม่งตัวใหญ่โคตรๆไปเลยนะครับผมแต่ก็ต้องยอมรับตรงๆว่าเรายังไม่ค่อยรู้เนื้อเรื่องแบบเข้มข้นเท่าไหร่นักคือแบบเรายังไม่รู้ว่าจุดกำเนิดของไอ้เจ้าScreamy Toiletมันคืออะไรแล้วมันทำไปเพื่ออะไรกันแน่อันนี้เรายังไม่รู้นะครับผมแต่ถ้าเกิดใครอยากฟังแบบทฤษฎีสมคบคิดหรือว่าทฤษฎีเนื้อเรื่องที่แฟนๆเขาตั้งขึ้นมาเนี่ยไปดูคลิปนี้ได้นะครับผมซึ่งบอกเลยว่าเขาทำดีมากๆนะครับผมเปิดฉากมาก็จะเห็นแล้วว่าเจ้า Security Toilet เนี่ยมันบุกเข้ามาโอ้โหทำร้ายประชาชนนู่นนี่นั่นนะครับผมสิ่งที่ดูเพิ่มเติมเลยก็คือเขาทำให้เจ้า Security Toilet เนี่ยมันดูเป็นสิ่งมีชีวิตมากขึ้นคุณผู้ชมถ้าเกิดเราตัดไปดูในเวอร์ชั่นของคุณดาฟัตบูมก็จะเห็นว่าพวก Spider Security Toilet เนี่ยขามันจะดูเป็นแมงมุมใช่ปะแต่เจ้าตัวเนี้ยขามันจะดูแบบดูเป็นความเป็นชีวภาพมากขึ้นอ่ะดูเป็นสิ่งมีชีวิตมากขึ้นนั่นเองนะครับผมรวมถึงอีกหนึ่งจุดคุณผู้ชมก็คือเขาได้แก้ไขนะในเวอร์ชั่นของคุณดาฟัตบูมอ่ะเขาจะบอกแค่ว่าไอ้เจ้า Security Toilet เนี่ยเวลาเข้าใกล้ตัวอะไรใช่ปะมันก็จะติดเชื้อตามใช่แบบว่าเข้าใกล้มนุษย์ภายในรัศมีแค่ไม่กี่เมตรคนก็จะติดเชื้อตามแต่ในเวอร์ชั่นไลฟ์แอคชั่นเนี่ยเขาทำให้เราเห็นได้ว่าการที่เจ้าสปิทอลเลตเนี่ยมันจะไปติดเชื้อกับตัวอื่นได้มันต้องผ่านทางการกัดด้วยคือมันจะมีฉากที่ว่าเจ้าสปิทอลเลตเนี่ยมันไปกัดหมาของคนคนนี้แล้วเกิดเปลี่ยนให้เจ้าหมาเนี่ยกลายเป็นด็อกสกิวิตี้ทอลเลตเฉยเลย
เอออันนี้ก็คือแบบเป็นการเผยให้เราเห็นว่าเออในเนื้อเรื่องจริงๆเวอร์ชันคนแสดงเนี่ยมันไม่ได้แค่แบบเดินผ่านแล้วติดเชื้อมันต้องมีการทำการกัดเหมือนกับซอมบี้เลยนะครับผมแล้วก็ทีนี้เห็นคุณผู้ชมมีตัวละครใหม่โผล่มานั่นก็คือเจ้า Dog Security Toilet คือไม่ได้เป็นแค่คนที่ติดเชื้อแล้วนะหมาก็ติดเชื้อได้ไม่รู้ว่าแบบเป็นแมวหรือเป็นสัตว์ตัวอื่นสามารถติดเชื้อได้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะครับผมซึ่งเนื้อเรื่องก็นำเสนอมาได้น่าสนใจมากๆนะครับผมเราจะเห็นฉากที่ว่ามีการต่อสู้รบกันแบบมีเครื่องบินมีเฮลิคอปเตอร์บินไปบินมานะครับผมแล้วก็ตัวเอกของเราจะหนีขึ้นไปบนห้องใต้บันไดนะแล้วก็เผยเห็นเลยว่าฉากสำคัญเป็นเจ้าทีวีแม่นั่นเองคุณผู้ชมนี่เราจะเห็นว่ามันจะมีทีวีตัวนึงข้างพระเอกใช่ไหมก่อนที่ทีวีมันจะฉายแสงทำให้เจ้าสควิดเทิล2ตัวเนี้ยมันกลัวแล้วครับผมแล้วพอพระเอกเห็นอย่างนั้นด้วยก็นึกไม่รู้นึกอะไรสนุกไม่รู้เอาทีวีนั้นน่ะมาสวมหัวแม่งเลยเฮ้ยเดี๋ยวพี่มันเอาสวมหัวได้มันเป็นทีวีไม่เหรอมันมีช่องว่างให้สวมหัวเหรอเออกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่มันก็เอาสวมหัวกลายเป็นทีวีแมนได้นั่นเองนะครับผมเพิ่มเติมกับคุณผู้ชมในซีรีส์เนี้ยอันเนี้ยของเขาอ่ะ Origin Story เราจะไม่ได้เห็นเจ้าพวกคาเมร่าแมนแล้วก็สปีกเกอร์แมนนะโดดข้ามเป็นเจ้าทีวีแมนเลยอาจจะเป็นเพราะว่าไอ้หัวทีวีมันเอาสวมหัวได้จริงๆมั้งอันนี้คิดตามหลักความเป็นจริงนะคุณผู้ชมในการถ่ายทำอ่ะถ้าเกิดเราเอาหัวทีวีมาใส่คนและถ่ายทำอ่ะมันจะง่ายกว่าในการประดิษฐ์กล้องหรือประดิษฐ์สปีกเกอร์มาใส่อันนี้ในความคิดของผมนะครับผมทีนี้ไอ้เจ้าทีวีแมนเนี่ยก็มีความสามารถเหมือนในซีรีส์ก็คือแบบสามารถฉายแสงทำให้เจ้าพวกสควิดเทิลเนี่ยอาจจะแบบสับสนได้ที่แบบในฉายแสงสีแดงให้เจ้าสควิดเทิลเนี่ยแบบมึนงงก็ตกลงมาตายอะไรแบบนี้นะครับผมแต่ในซีรีส์จำได้ว่าจะเป็นแสงสีม่วงใช่ไหมนี่เป็นแสงสีแดงแทนนั่นเองนะครับผมซึ่งความสามารถของเจ้าทีวีแมนนี่คือแบบโหดมากๆคุณผู้ชมมีอีกหนึ่งสกิลที่ในซีรีส์จริงๆไม่มีก็คือสกิลเนี่ยเขาเนี่ยสามารถจับหัวเจ้าสควิดเทิลเนี่ยแล้วเหมือนกับว่าย้อนแฟลชแบ็กไปได้คุณผู้ชมซึ่งเจ้าแฟลชแบ็กเนี่ยจะทำให้เราเห็นว่าจุดกำเนิดของเจ้าสควิดเทิลตัวแรกมันคืออะไรนะครับผมเรื่องราวมันจะเกิดขึ้นประมาณ5วันที่แล้วก่อนเกิดเหตุการณ์เรื่องราวในครั้งนี้ขึ้นเองนะครับผมก็จะเห็นว่ามีชายคนนึงเนี่ยเขาถูกกับใครบางคนเนี่ยกดดันอะไรบางอย่างแล้วก็จับหัวของเขาเนี่ยลงไปในชักโครกนั่นเองนะครับผมก่อนที่เขาเนี่ยจะถูกชักโครกดูดลงไปเว้ยและเขาก็จะโผล่กับร่างกายใหม่กลายมาเป็นเจ้าสควิดเทิลตัวแรกนั่นเองคุณผู้ชมเนื้อเรื่องค่อนข้างงงอยู่นะแต่นี่ผมขอชมเพราะว่าในเนื้อเรื่องหลักของช่องดูฟัสต์บูมเนี่ยเขาไม่ได้เปิดเผยว่าเอ้ยสกีบิลี่ทอเลตตัวแรกมันเกิดขึ้นได้ยังไงอนาคตน่าจะมีเปิดเผยนะผมเดานะครับผมแต่ในเนื้อเรื่องของเวอร์ชันไลฟ์แอคชั่นเนี่ยก็เปิดเผยว่ามันน่าจะเป็นคนคนนึงที่แบบว่าถูกเอาหัวกดลงไปในชักโครกอ่ะผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าแล้วก็ค่อยจะโผล่หัวมาเป็นสกีบิลี่ทอเลตอีกทีนึงกูงงนะแต่มันก็เป็นเนื้อเรื่องที่เพิ่มเติมมาผมก็ให้ในส่วนนี้ก็แล้วกันนะครับผมอีกส่วนหนึ่งของพลังเจ้าทีวีแมนตัวนี้ก็จะเห็นได้ครับว่าสามารถฉายหัวใจได้แล้วก็ทำให้เห็นว่าจิตใจของเจ้าคนที่โดนฉายแสงเนี่ยหรือว่าในที่นี้ก็คือเป็นสุนัขนั่นเองครับผมเผยแฟลชแบ็กภาพเก่าๆที่แบบรู้สึกดีขึ้นแล้วทำให้เขาเนี่ยกลับคืนรากเดิมนั่นเองคุณผู้ชมอันนี้ถือว่าเป็นพลังที่ดีมากๆนะผมอยากให้เจ้าซีรีส์จริงๆนี่คือถ้ามีนี่คือแบบสุดยอดเลยเพราะว่าจากที่เราเห็นเนี่ยมนุษย์ที่เปลี่ยนเป็นสกีบิทเทิลแล้วอะไม่สามารถกลับไปเป็นมนุษย์ได้เว้ยในซีรีส์ของช่องดูฟัสต์บูมนะทำได้แค่แบบกดหัวชักโครกลงไปแล้วก็หรือไม่ก็แบบต่อยตีแล้วก็ระเบิดทิ้งไม่รู้ว่าการที่ว่าเรากดหัวชักโครกเขาลงไปเขาตายหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับผมแต่ว่าเวอร์ชันของทีวีแมนในไลฟ์แอคชั่นเนี่ยเขาสามารถฉายแสงแล้วก็กลับมาเป็นร่างเดิมปกติได้เว้ยถ้าเกิดเป็นเวอร์ชันซีรีส์ทำจริงๆนี่คือจะบอกว่าโหดมากคุณผู้ชมคือแบบสามารถช่วยชีวิตมนุษย์ที่เปลี่ยนเป็นหัวโถส้วมได้ถือเป็นพลังที่โหดมากๆนะครับผมซึ่งก็นั่นนะผมเรื่องราวมีประมาณนี้นะผมมองว่าเป็นคลิปสั้นๆเพียงแค่2นาที30วิกว่าๆแต่ว่ามีเนื้อเรื่องที่ใส่สอดแทรกเข้าไปว่าเฮ้ยตกลงแล้วว่าไอ้เจ้าสควิดเทิลตัวแรกมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็มีการนำเจ้าสควิดเทิลเนี่ยให้มันออกมาดูเป็นความจริงมากขึ้นนะครับผมอีกหนึ่งส่วนที่ผมอยากให้มีเพิ่มมาก็คือแบบว่าเจ้าทีวีแมนคาเมราแมนสปีกเกอร์แมนจริงๆแล้วมันคืออะไร อันนี้อยากให้เขาทำเพิ่มมาแต่ก็คงเข้าใจคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเขาทำเพิ่มมาในฉบับนี้มันคงจะต้องกินเวลาที่นานกว่านี้นะครับผมไม่รู้ว่าช่องเนี้ยเขาจะทำเพิ่มต่อไปในอนาคตหรือเปล่านี้ก็ไม่รู้นะครับผมแต่ในทางกับการช่องดาวฟัสบูมเนี่ยผมคิดว่าอนาคตก็คงจะมีสัก EP 2 EP นะคุณผู้ชมที่เขาออกมาเปิดเผยเนื้อเรื่องหลักจริงๆว่าเฮ้ยตกลงแล้วว่าเจ้าหัวส้วมหัวโถส้วมเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรแล้วเจ้าพวกสปีกเกอร์แมนคาเมราแมนทีวีแมนเนี่ยเขาคือองค์กรอะไรกันแน่เนี่ยอนาคตก็ต้องมารอดูต่อไปว่าเนื้อเรื่องจะเป็นอะไรยังไงนะครับผมโอเคนะครับผมชมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ผมสรุปคร่าวๆผมว่าที่เราเห็นกันเนี่ยมันไม่ใช่หนังนะเป็นเพียงแค่ช็อตฟิล์มหรือว่าคลิปสั้นๆใน YouTube ของช่อง Horror Scan เท่านั้นนะผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ Original ของคลิปนี้ไว้ใต้ Description ผู้ชมจะได้ไปกดดูได้แบบเต็มๆนะผมแล้วก็กด Subscribe กับช่องเขาด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมชมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะผมสำหรับซีรีส์ Creepy Toilet นะครับผมถ้าเกิดว่าอนาคตมีอะไรอัปเดตที่น่าสนใจอีกเดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูกันเรื่อยๆนะครับผมผมไม่อยากที่แบบจะทำเยอะเกินไปคุณผู้ชมทำเยอะเดี๋ยวมันเบื่อนะครับผมก็ทำมาแค่ที่มันสำคัญพอกันแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม